าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านแซมซาแมนกระเทยนักปฏิวัติทัชพงษ์แก่ดำเผยแพร่เมื่อวันที่21เดือน11ปี2021ผมรู้จักและสนิทกับแซมเมื่อตอนอยู่ในเรือนจำชั่วคราวรังสิตสำหรับผมแซมคือผู้กล้าต่อสู้กับความอยุติธรรมในทุกที่จึงทำให้แซมถูกกลั่นแกล้งบ่อยโดยเฉพาะจากผู้คุมในเรือนจำและจากเจ้าหน้าที่รัฐเสมอวงเล็บขณะนี้แซมยังต่อกรกับผู้คุมในเรือนจำเพราะถูกรังแกเหตุการณ์ที่ทำให้ผมจดจำวีรกรรมกระเทยนักปฏิวัติคนนี้ได้เป็นอย่างดีคือเหตุการณ์ในเรือนจำชั่วคราวรังสิตแม้จะไม่ถึงขั้นลุกฮือทลายกำแพงคุกกันออกมาแต่ก็จุดไฟการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่เพื่อนของเราป่วยเป็นโควิดและสภาพร่างกายไม่ไหวมีไข้ตัวร้อนสูงมากพวกเราต้องการให้ผู้คุมนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลรอตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถูกนำตัวออกไปแซมจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปบนกรงขังแล้วเอายาสีฟันทาบริเวณกล้องวงจรปิดเพื่อแสดงอารยะขัดขืนให้ผู้คุมสนใจหลังจากนั้นแซมตะโกนเสียงดังลั่นเรือนจำว่าผู้ชายช่วยกระเทยด้วยกระเทยกำลังจะตายช่วยพากระเทยไปหาหมอทีหลังสิ้นเสียงแซมภายในเรือนจำเงียบสนิทเหมือนกำลังช็อกหรือกำลังดูว่าผู้คุมจะโวยวายและเข้ามาทำอะไรแซมหรือไม่แต่แซมหาได้หยุดหรือเกรงกลัวไม่แซมตะโกนพูดออกไปอีกครั้งและยาวกว่าเดิมผู้ชายช่วยกระเทยด้วยกระเทยกำลังจะตายกระเทยผีฟ้ากำลังจะตายวงเล็บฟ้าในที่นี้คือฟ้าพรหมสอนช่วยพากระเทยไปหาหมอทีหลังจากนั้นเริ่มมีเสียงหัวเราะและเสียงเชียร์จากนักโทษในห้องขังอื่นๆตามมาเล็กน้อยเป็นระยะจากนั้นแซมก็เริ่มปราศัยให้นักโทษทุกคนฟังโดยทันทีทุกคนไม่ต้องกลัวกระเทยอยู่นี่แล้วกระเทยจะช่วยผู้ชายทุกคนเองไม่มีอำนาจใดในโลกล่ากระเทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินฮ่าฮ่าฮ่าหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทั้งเสียงหัวเราะเสียงปรบมือเสียงเชียร์ของนักโทษทุกคนในเรือนจำช่วยกันประสานเสียงตะโกนเรียกผู้คุมเพื่อให้พาเพื่อนเราไปส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์และเพื่อควบคุมสถานการณ์ในเรือนจำไม่ให้เกิดการลุกฮือไปมากกว่านี้ผู้คุมจึงต้องนำตัวเพื่อนเราไปส่งโรงพยาบาลโดยทันทีนี่คือเวรกรรมหนึ่งของแซมที่พวกเราเห็นจิตวิญญาณนักปฏิวัติในตัวแซมแต่หากทุกคนได้รู้จักแซมสามแมสคุณก็จะรักแซมชีวิตแซมน่าสงสารมากแซมอยากเรียนหนังสือมากอยากใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่เพราะแซมเป็นคนไทยที่ต้องรอการรับรองสัญชาติจึงทำให้แซมขาดโอกาสการศึกษาตั้งแต่ยังเด็กผมจำได้ว่าแซมเล่าทั้งน้ำตาเรื่องตอนสมัยเด็กทางโรงเรียนไม่ให้แซมเรียนต่อเพราะแซมไม่มีสัญชาติไทยแซมร้องไห้หนักมากได้แต่ยืนดูเพื่อนๆวิ่งเล่นกันในโรงเรียนแซมไม่ได้เห็นหน้าพ่อและแม่มาตั้งแต่ยังเด็กแต่ในหมู่บ้านรับรู้กันดีว่าแซมเป็นคนไทยแซมต้องใช้ชีวิตคนเดียวอย่างปากกัดตีนถีบถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีมาตลอดชีวิตเพราะความที่ต้องรอรับสัญชาติไทยจนถึงวันที่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทำให้แซมเห็นความหวังในการปลดโซ่ตรวนแห่งความอยุติธรรมทางชนชั้นที่เกิดขึ้นจากปัญหาเชิงโครงสร้างแซมตัดสินใจเข้าร่วมการชุมนุมในฐานะมวลชนเพื่อมวลชนโดยลาออกจากงานและต้องถูกดำเนินคดีเข้าออกเรือนจำหลายครั้งจนถึงปัจจุบันแซมซาแมดก็ยังอยู่ในเรือนจำและถูกกลั่นแกล้งจากผู้คุมในเรือนจำขณะนี้ผมเป็นห่วงแซมมากแซมเป็นคนที่ทำให้ผมหัวเราะเสมอคิดถึงแซมซาแมด
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท